ชื่อเมืองลาฮอร์ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานแล้วหลายคนคงนึกภาพชายชาตรีหญิงแกร่งสวมชุดทหารเดินแบกปืนตบเท้าเข้ามาทำพิธีสวนสนามในชายแดนเขตปากีสถานและอินเดียหากแต่หลังฉากพรมแดนลึกเข้ามาของลาฮอร์ที่นี่เป็นมากกว่านั้นลาฮอร์เต็มไปด้วยความรุ่มรวยของวัฒนธรรมมุสลิมและร่ำรวยด้วยสินค้าในช่วงที่โมกุลปกครองจนกลายเป็นเมืองท่าค้าขายในช่วงที่อังกฤษคืบกรายเข้ามา Spirit of Asia จะตามไปดูกันว่าอดีตเมืองท่าสุดเฟื่องอย่างเมืองลาฮอร์ชาวลาฮอร์ในตอนนี้ทำมาค้าขายอะไรกันอยู่บ้างถนนการค้ามุ่งสู่ลาฮอร ลาฮอร์ถือเป็นพื้นที่เดียวกับอินเดียและเป็นเมืองหลวงดั้งเดิมของแคว้นปัญจาบมานานนับพันปีเมืองนี้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของอินเดียตอนเหนือตั้งแต่เปชวามาจนถึงนิวเดลีเมื่อการเมืองการปกครองเปลี่ยนทิศการแยกประเทศจึงแบ่งผู้คนออกจากกันลาฮอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในปีคริสต์ศักราช1947ลาฮอร์ที่เรารู้จักรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดในสมัยผู้ปกครองโมกุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระเจ้าอักบามหาราชเขาทำให้ลาฮอร์นั้นกลายเป็นเมืองหลวงแต้มสีสันให้เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมแบบโมกุลเต็มรูปแบบแม้ว่าแต่เดิมลาฮอร์จะเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบมีร้านค้ามีวัฒนธรรมอยู่อัดแน่นกันภายในชื่อเมืองในกำแพงหรือ Wall City บ้านเรือนและอาคารรอบด้านขึ้นเบียดเสียดจนเหลือเพียงถนนเส้นเล็กๆตัดผ่านให้วางขายของได้บ้างมัสยิดบาดซาฮีเป็นหนึ่งในฝีมือของจักรวรรดิโมกุลลานกว้างได้ถูกยกขึ้นบนแท่นประตูตั้งตระหง่านแบบโมกุลดั้งเดิมทางเข้าบรรจุด้วยกรอบและกรอนไม้แกะสลักบนส่วนหน้าของอาคารทั้งหมดมุมทั้ง4มีหออาซานทรงสี่เหลี่ยมเหนือหัวมีโดมหินกระเปาะขนาดใหญ่3โดมสมัยโมกุลเป็นช่วงที่ดินแดนอินเดียมีเอกภาพบริหารบ้านเมืองมั่นคงจนคุณพ่อมอนเซเรสผู้ร่วมเดินทางไปยังคาบูกับอักบาเมื่อคริสต์ศักราช1581บรรยายถึงความเจริญรุ่งเรืองของลาฮอร์ไว้ว่าเมืองนี้ไม่เป็นรองใครทั้งในเอเชียหรือยุโรปและร้านค้าในเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยสินค้าทุกประเภทเต็มไปด้วยผู้คนล้นแน่นจนเดินผ่านลำบากผ้าไหมผ้าดิบเนื้อดีผ้าคลุมไหล่
ผ้าสาตินงานปักพรมและของจำพวกน้ำตาลเครื่องเทศถูกขนส่งไปยังประเทศต่างๆด้วยเส้นทางเรือเทียบท่าเรือลาโฮรีบันดาบนแม่น้ำราวีใต้ผืนดินลาฮอร์เชื่อมกับเส้นทางการค้าหลักบนบกและทางทะเลที่นำไปสู่เปอร์เซียอาระเบียและเอเชียกลางลาฮอร์ที่เห็นคนคลาคล่ำอยู่นี้เหมือนอดีตไม่ผิดเพี้ยนเดินไปตามถนนเส้นที่เป็นถนนเครื่องเทศในลาฮอร์ปัจจุบันจนเจอกับชาววัดฟารุกผู้รับช่วงต่อร้านขายเครื่องเทศจากพ่อมีบาลบาลกันนามมาสาธกวันนี้ถึงสุพรรณบุรีชั้นไหนนะมีบาลเนี่ยที่ที่ร้านที่เองบัดบัดมีเพิ่ม72 ปีมีถึงมาชาววัดเล่าให้ฟังว่าสมัยที่พ่อเริ่มเปิดร้านใหม่ๆแถวนี้ไม่มีหน้าร้านเปิดขายเป็นหลักแหล่งชาวบ้านแค่เดินไปมาหากันและแลกธัญพืชเครื่องเทศแก่กันเท่านั้นนี่เรื่องลาฮอร์กี่ปลาใช่ไหมลาฮอร์กี้ลาฮอร์กี้กี่ปลาใช่ไหมเรื่องนี้ปลามิชฮัลดีเดนิยาฟีราคาลิมิชดาจินีมอตเลจิลองอนาดานาซอฟใช่ไหมพอเล่นบอสสุดสุดมาแล้วครับไอ้แม่เนในอดีตละหอเคยนำเข้าธัญพืชอาหารจากตะวันออกไกลถึงโมราดาบัดและเซอร์หินในขณะเดียวกันอัคราส่งออกเครื่องเทศมายังลาฮอร์จบจนเมื่อ20ปีที่แล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางธัญพืชขนาดใหญ่ทั้งข้าวสาลีข้าวโพดเพราะตลาดค้าส่งหลักตั้งอยู่ในลาฮอร์แต่ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขาพัฒนาตลาดธัญพืชเมืองอื่นๆตลาดธัญพืชรายใหญ่ทยอยย้ายออกจากเมืองทว่าลาฮอร์ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งที่สำคัญสำหรับภูมิภาคขนส่งสินค้าออกไปยังแคว้นปัญจาบไคเบอร์ปักตุนควาแคชเมียร์และกิลกิตบัลติสถานลาฮอร์ serves as a major hub or a major center for trade in Punjab in KPK in Gilgit-Baltistan in Azad Kashmir.The major distributor of clothing, of medicine, of a lot of other things, the wholesale markets, they are located in Lahore, especially in the walled city. So all the shopkeepers or the vendors in those areas, in surrounding areas, and as far as Azad Kashmir and KPK, they come here for their in need of commodities. So,Things coming from outside the country, even from China, you will see them, the major wholesale market being in Mochi Gate in Lahore. And the people who want to buy those things in wholesale, they come from Azad Kashmir, from KPK and buy it from here and then they take them out. So that's the major distribution center. Because of that, all the transportation companies are located here. All the trucking companies.If you go to Lahore walled city during night, because during day the traffic is not allowed, you will see hundreds of trucks which are being parked there, which bring commodities from the Karachi and from other areas which are brought here. ด้วยความที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายผู้คนทั่วสารทิศจึงเดินทางมาที่นี่บ้างก็มาเพื่อเข้าเฝ้าจักรพรรดิโมกุลบางก็เพื่อติดต่อซื้อขายสินค้าไม่แปลกใจนักหากพบเห็นคาราวานสรายหรือจุดพักนักเดินทางริมทางการเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าทำให้มีคาราวานสรายหรือโรงอาบน้ำอยู่ในลาฮอร์ด้วยโรงอาบน้ำชาฮีเป็นโรงอาบน้ำสไตล์ตุรกีที่สร้างขึ้นในเมืองลาฮอร์ช่วงสมัยของจักรพรรดิชาจาฮันด้านในแบ่งเป็นอ่างอาบน้ำร้อนอ่างอาบน้ำเย็นเกเซอร์ฮุเซนไกด์ประจำเมืองลาฮอร์เล่าให้ฟังว่า
หลังจากที่ชาวซิกเข้ามาปกครองโรงอาบน้ำนี้ก็ถูกทำลายไปजो डेलीगेट के पास हमाम है वो नवाब वजीर खान ने वो हमाम बनाए थे तो वो जो है उसमें आम लोग आकर जो है ना वो नहाते थे दूर दराज इलाकों से उस वक्त चार पाँच दिनों का सफ़र करके आते थे ऊँटों पर घोड़ों पर वो सफ़र करके आते थे फिर जब वो थक जाते थे उधर आकर वो कुछ फीस पे करते थे चंद दिन वो लेडीज़ के लिए होते थे और हफ्ते के कुछ दिन मुकर्रर थे जेंट्स के लिए तो वो अपनी बारी पर जो है ना वो वहाँ पर जाते थे तो वो बड़े खूबसूरत हमाम बनाए हुए हैं लेकिन वो आम लोगों के लिए थे वो आम लोग आकर नहा धोकर फिर उसके बाद जो है वो दीवाने आम में बादशाह के पास पेश होते थे बादशाह को अपने मसले मसाइल बताते थे उसके बाद जो है ना वो मार्केटों के अंदर चले जाते थे अंदरून शहर में अपना कारोबार के अंदर मसरूफ़ हो जाते थे और लेकिन ये जो है ना ये हमाम जो है ये शाही फैमिली के हमाम हैं ये शाहजहाँ का और मुमताज़ महल के हमाम हैं สายน้ำราวีใต้ผืนดินละหอเริ่มเปลี่ยนแนวแม่น้ำในช่วงเวลาชุลมุนที่ผู้คนเร่งทำมาหากินด้วยการบีบตัวของแม่น้ำสินธุทำให้มีน้ำไหลผ่านแม่น้ำราวีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นจนแคบค่อนไปในวันหนึ่งแต่ฝนมาบานาเนี่ยพี่เบย์จะเจ้านั่นโอเคแล้วสัตว์มันก็เดินที่กรีดแยกินกุ๊ดRiver was a major means of transportation, but later on it became secondary. Not only because it has moved away, but also because it was more economical and quicker to move it through the railways. And mind you, railways the instrument through which these time zones were developed. Because before that the mode of travel was so slow that it didn't matter that what time you started and where you are going. But because of that quicker way of going through railways that they had to define the time zones that now, I mean, you started during the noon and you got there where you wanted to, even in the noon, so you had to define the time zone. So railway was instrumental in having the time zones defined. So the quicker way of moving railway, it replaced river as a means of transport. ในช่วงเดียวกับที่แม่น้ำราวีย่นย่อเหลือเพียงทางน้ำน้อยนิดอังกฤษได้เข้ามาปกครองอินเดียและเริ่มพาดรถไฟบนไม้หมอนเพื่อวางรากฐานเส้นทางให้รถไฟแล่นผ่านบอมเบย์มายังลาฮอร์ตลอดจนเมืองราวันปินดีพื้นดินลาฮอร์ช่วงที่อังกฤษเริ่มสร้างทางรถไฟเป็นดินยวบท่วมทับด้วยซากปรักหักพังของเมืองเก่าที่ชาวซิกเข้ามาทำลายไว้ทว่าอังกฤษยังคงยืนยันที่จะสร้างสถานีรถไฟลาฮอร์ขึ้นเพื่อรองรับพนักงานจัดเก็บสินค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางไปกับจากตัวเมืองห่างไกล During First World War there was lot of conscription the forceful recruitment into the army by the British because they needed manpower to fight in Europe and in North Africa and in Middle East and Lahore was one of the centers because they had aGarrison in Lahore Fort, which was a hiring center. They would hire people from all over the region who would stay in Lahore Fort. They would be remain there for 3 days. Then they would be shipped off to places. So the railway connection was made to the Lahore Fort. So the railway line was laid to connect it, Lahore Fort with the railway system. Because of being a hub, transportation hub, Lahore also prospered. And it had a, even in Mughal times, it had a
mint, which was making, I mean, which was minting money. And then even in British time, there was a mint which made coins. So in terms of financial aspects, Lahore was a major manufacturing and contributing factor to the money making and to making coins and other currency issues. แน่นอนว่าเส้นทางรถไฟในลาฮอร์ด้วยน้ำมือของอังกฤษไม่เพียงเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนแต่ยังเปลี่ยนระบบการขนส่งในภาพรวมให้รวดเร็วและขนสินค้าในปริมาณมากและนั่นทำให้ลาฮอร์ได้กลายเป็นเมืองท่าค้าขายที่เฟื่องฟูกว่าเดิมเหมืองกิวราหรือที่รู้จักกันดีว่าเหมืองเกลือสีชมพูอยู่ไม่ไกลจากลาฮอร์เกลือจากเหมืองนี้ถูกทยอยออกมายังลาฮอร์โดยทางรถไฟด้วยเช่นกันอาลีฮัสซันทำงานที่เหมืองกิวราเข้าปีที่8แล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเกลือสีชมพูพบได้บริเวณเทือกเขาแนวเกลือแถวนี้เท่านั้นอย่างที่เหมืองคิวรามีแนวเกลือความยาวถึง300กิโลเมตรयहाँ पे 1000 के करीब माइनर्स हैं जो लोग नमक निकालते हैं और वही लोग हैं जो लोग नस्ल दर नस्ल यहाँ पे काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड माइनर्स हैं सर रोज़ाना का जो हम नमक निकाल रहे हैं वो 1500 से 2000 मैट्रिक टन जिसमें से 50 पाकिस्तान में यूज़ होता है एंड 50% एक्सपोर्ट द ऑल एशियाज कंट्री ระหว่างทางเดินในเหมืองเกลือกลิ่นที่อวนอยู่กับความชื้นสร้างความแปลกใจให้เราอาลีฮัสซันบอกว่านั่นคือกลิ่นของแมกนีเซียมที่ได้รับการวิจัยแล้วว่าช่วยรักษาโรคหอบหืดได้ผู้ป่วยโรคหอบหืดเลือกรักษาตัวอยู่ที่นี่เป็นเดือนๆพวกเขากลับออกไปจากเหมืองด้วยอาการที่หายเป็นปลิดทิ้งและแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมในเกลือนี้เองที่ทำให้เกลือฮิมาลายันมีสีชมพูไม่ใช่สีขาวจากโซเดียมคลอไรด์ดังเช่นเกลืออื่นہماری سر تقریباً تیسری جنریشن یہاں پہ کام کر رہی ہے پہلے میرے پرنانا ابو تھے میرے والدہ کے والد صاحب پھر ان کے والد صاحب وہ یہاں پہ جنریٹر آپریٹر تھے پی ایم ڈی سی اسی ادارے میں اس کے علاوہ پھر میرے نانا ابو آ گئے پھر تیسری جنریشن میری ہے میں یہاں پہ ہوں والد صاحب میرے اور کام کرتے تھے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہسٹری ہے جو ان کو پتہ تھی جب یہ گھومنے پھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو یہاں سے جتنا نمک نکلتا تھا وہ مغل ٹائم میں ہاتھوں کے ذریعے کام کرتے تھے ہینڈ میڈ ورک تھا اور باہر لے جانے کے لیے گھوڑوں اور کھچروں کو استعمال کیا جاتا تھا ایک راستے سے ہم آیا جہاں سے میں آپ کو لے کے ہوں اس کے علاوہ اس مائن کے تین راستے ہو رہے ہیں جو بیک سائڈ سے ہیں جن راستوں کو ہم نمک کو باہر لے جانے کے لیے موو کر رہے ہیں بعد میں یہاں پہ برٹش ٹائم آ گیا برٹش ٹائم میں نمک کو نکالنے کے لیے ٹرین یوز کرتے تھے یہاں پہ الیکٹرک ٹرام آ گئے الیکٹرک انجن آ گئے جو بوگیز کے ذریعے نمک کو لوڈ کر کے یہاں سے باہر نکالتے تھے พวกเขาทำงานในเหมืองกันรุ่นสู่รุ่นเพราะการทำงานในเหมืองเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณจะมีงานทำไปตลอดชีวิตและมีรายได้ที่มั่นคงแต่ก่อนผู้ที่ทำงานในเหมืองจะได้สิ่งตอบแทนเป็นเกลือชมพูนี่แหละครับโดยเฉพาะยุคก่อนสมัยโมกุลเกิดหมู่บ้านรอบๆตัวเหมืองขึ้นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านดันวาที่มีตลาดตั้งอยู่ใกล้ๆพวกเขานำเกลือจากที่นี่ไปแลกข้าวปลาอาหารต่างเงินบริติชไทม์เมื่อ
इस माइन के साथ ही तकरीबन एक 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक रेलवे स्टेशन है, खेवड़ा रेलवे स्टेशन। वहाँ पे सर ट्रेन आती थी जो कोल से चलती थी उस वक्त, वो ट्रेन सर यहाँ से नमक को लेके मलकवाल जंक्शन पे जाती थी और मलकवाल जंक्शन से आगे लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और जेलम की तरफ नमक मंगवाता था। แม้เมืองคิวราจะถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทว่าช่วงที่เหมืองถูกขุดค้นได้เยอะที่สุดนั้นคือช่วงที่อังกฤษเข้ามาปกครองอังกฤษเข้ามาปรับโครงสร้างของเหมืองคิวราให้มีแบบแผนมากขึ้นโดยการสร้างห้องเมทริกสลับเสาค้ำจุนเพื่อไม่ให้เหมืองถล่มเมื่อระเบิดสกัดเกลือภายใน223ปีที่ผ่านมานี้มีเกลือเพียง 5% เท่านั้นที่ถูกสกัดออกมาเกลือชมพูได้ถูกส่งขายไปทั่วโลกกลายเป็นส่วนประกอบของโคมไฟเกลือสปาอาหารทว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเกลือฮิมาลายันสีชมพูนี้ผลิตขึ้นในปากีสถานไม่ใช่ที่อินเดียอย่างที่หลายๆคนคิดคงเป็นเพราะช่วงแรกนั้นปากีสถานยังไม่สามารถแปรรูปเกลือสีชมพูดิบได้จึงทำให้เกลือนั้นถูกสกัดส่งออกไปยังประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างอินเดียในราคาที่ไม่แพงจากนั้นอินเดียก็ได้บรรจุและส่งออกขายยังประเทศอื่นต่อไปถึงขนาดที่ว่าในปีคริสต์ศักราช2019รัฐบาลปากีสถานห้ามไม่ให้ส่งออกเกลือสีชมพูไปยังอินเดียเลยล่ะครับแต่ภายหลังก็ได้อนุญาตให้ส่งออกเพียงแค่ต้องแจ้งด้วยว่าเกลือนี้มาจากปากีสถานความกดดันและการแข่งขันระหว่างปากีสถานกับอินเดียไม่ได้มีเพียงเรื่องเกลือเท่านั้นนะครับความขัดแย้งที่มีต่อกันยังสามารถแสดงออกด้วยสันติวิธีที่เส้นพรมแดนทหารทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันโดยการแสดงความพร้อมเพรียงและเข้มแข็งที่เรียกให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาชมกลายเป็นอันซีนที่ไม่ควรพลาดพรมแดนวากาเป็นชายแดนระหว่างเมืองลาฮอร์ปากีสถานและเมืองอมฤตสาอินเดียเสียงกลองได้ดังข้ามฝั่งประเทศคล้ายกับเสียงกู่ตะโกนว่าปากีสถานซินดาบัดหรือปากีสถานจงเจริญตะโกนเข้าใส่อัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามที่เป็นของชาวอินเดียซึ่งกำลังร้องก้องว่าอินเดียจงเจริญเบื้องหลังการสู้รบด้วยอาวุธความบันเทิงพวกเขายังคงสัมพันธ์แน่นแฟ้นด้วยความเป็นครอบครัวบางครอบครัวในปากีสถานยังคงมีพี่น้องหลงเหลืออยู่ในอินเดียด้วยเช่นกันความจากพรากนี้เกิดขึ้นในช่วงอังกฤษได้แบ่งแยกดินแดนปากีสถานออกจากอินเดียปกติแล้วนะครับผมจะสามารถเดินทางด้วย3ทางนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยคือด้วยรถไฟนะครับผมแล้วก็ด้วยรถบัสที่เป็นบัสพิเศษเฉพาะที่วิ่งระหว่างอินเดียกับปากีสถานเสร็จแล้วก็โดยการเดินเท้าบัสกับรถไฟเนี่ยตอนปัจจุบันไม่มีแล้วซึ่งเหลือเฉพาะการเดินเท้าความถี่หรือว่าจำนวนประชากรที่
ข้ามไปมาระหว่าง2ฝั่งเนี่ยครับผมก็หลักๆก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือว่ากลุ่มที่ได้สัญชาติ2สัญชาติพวกที่มี2สัญชาติเนี่ยก็สามารถข้ามได้เลยเสียค่าผ่านทางประมาณ200รูปีก็สามารถเดินข้ามได้เลยแต่สำหรับคนที่ไม่มีสัญชาติ2สัญชาติเนี่ยก็ต้องขอวีซ่าเพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าสามารถได้วีซ่าของแต่ละประเทศอินเดียได้วีซ่าปากีเท่าไหร่หรือว่าปากีได้วีซ่าอินเดียเท่าไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดนั้นครับส่วนด่านเนี่ยก็จะเปิดถึงแค่ประมาณปลาย3ก็คือเดินเท้าหมายความว่าเอารถส่วนตัวข้ามไปไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ยังไงต้องไปต่อรถใช่โดยสารท้องถิ่นใช่ครับหากถามถึงคำจำกัดความของลาฮอร์กับชาวลาฮอร์เขาจะบอกกับเราว่าละหอคือละหอละหอมีความเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครพวกเขาทำมาค้าขายบนพื้นที่แห่งส่วนผสมของความเป็นสมัยใหม่ของอังกฤษและจักรวรรดิโมกุลดั้งเดิมและเป็นเขตชายแดนอันมีสีสันและมีมือสำคัญที่ช่วยสร้างเงินให้กับปากีสถานตั้งแต่อดีตจบจนถึงทุกวันนี้